คู่ที่4ในวันนี้ฮะเป็นการชิงที่3นะฮะในศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ126ปอนด์ครับนักชกทั้ง2ท่านมาจากประเทศไทยและพร้อมสู้เต็มที่และตอนนี้เพราะฉะนั้นเรามาลุยกัน Ladies and Gentlemen This is for third place in the Global House Grand Prix 126 pounds Let's meet our first fighter here Fighting out of the blue corner He is 18 years of age stands 167 centimeters tall With a professional fight record of 92 fights 61 wins and 1 drawFighting out of Phang Nga, Thailand. Please give it up for Singh Siam P. Bunlai. Let's show them again how Singh Siam P.และนักชกจากมุมแดงอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรชกมาแล้ว71ไฟชนะ45และเสมอ1ไฟจะพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับบ้านเมืองเพชรบ้านเมืองfrom ThailandFighting out of Chonburi, Thailand, Ban Bung, Pet Ban Bung. และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ขอเชิญคุณกฤษดาพลตื่อมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นการชิงที่3ศึกมวยรอบ Global House กลางปีพิกัด126ปอนด์ครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงพบกับสิงห์สยามพีบุญหลายครับก็วัยรุ่นทั้งคู่ครับยังอยู่ในวัย19กับ18ปีครับบ้านบึง19สิงห์สยาม18ครับส่วนสูงนี่เป็นเพชรบ้านบึงที่สูงกว่าครับ173ซมกับ167ซมครับส่วนประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่โอ้โหใกล้เคียงกันครับนี่ครับมุมแดงครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับหนุ่มจากจังหวัดชลบุรีครับก็ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าที่ไหนครับก็เด็กจากบ้านบึงนี่แหละครับชนะ50ครับแพ้30ครับไฟล่าสุดนี้ก็พลาดท่าแพ้คะแนนให้กับขุนพลเอกเมืองนนท์ครับเลยต้องมาชิงที่3แทนดีครับใบหน้าของบ้านบึงเพชรบ้านบึงเลยครับลูกน้ำเค็มเลยครับจากชลบุรีครับวันนี้จะมาเจอกับสิงห์สยามพีบุญหลายครับพี่บ่าวจากพังงาครับวัย18ปีสูง167ซมในทีมงานของสิงห์ป่าตองเลยครับถ้าจำกันได้นะครับคู่นี้โอ้โหไปทางด้านสิงห์สยามนี่ไปพลาดท่าแพ้กับเพชรนรินทร์แบบชนิดที่โอ้โหฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะครับกำลังจะมาแล้วครับแต่ว่าไปโดนเพชรนรินทร์ครับปล่อยทีเด็ดพ่ายน็อกไปในยกสุดท้ายเหลืออีกไม่กี่วินาทีครับวันเสาร์หน้าครับศึกมวยไทยเยนทินครับช่อง8ครับผนึกกำลังกับ Legend Fighting Championship ครับเจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยครับเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.หรือว่า 5:00 น.เป็นต้นไปครับแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทางช่อง8ครับ 5:30 น.ครับชมฟรีครับแฟนๆชาวมหาชัยเจอกันได้ครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับคู่ชิงที่3ของศึกมวยรอบ Global House กลางปีครับก็เป็นศึก2ทะเลแล้วครับคนนึงอยู่ฝั่งอ่าวไทยครับบ้านบึงครับส่วนอีกคนนึงนี่อยู่ฝั่งอันดามันครับสิงห์สยามครับก็ดูครับว่าทะเลไหนจะเดือดกว่ากันครับวันนี้ครับและที่สำคัญครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาครับโอ้น่าติดตามครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกนะครับเข้าไปทายผลการแข่งขันได้นะครับที่ www.globalhouse.co.th นะครับสัปดาห์นี้ของรางวัลจากแบรนด์ไบซันนะครับรางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,190 บาท5รางวัลนะครับทายผลได้ถึง 19:15 น.ครับวันนี้คู่ชิงก็เป็นเพชรนรินทร์ครับเจอกับขุนพลเอกเมืองนนท์ครับคู่หน้านะครับชิมลางด้วยชิงที่3ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคู่ชิงชนะเลิศครับโอ้ยืนมานี่เห็นชัดครับว่าบ้านบึงสูงกว่าครับหันหน้าเข้าหากันเลยครับบ้านบึงขวาครับ
สิงสยามซ้ายโอ้เป็นซ้ายของสิงสยามที่ทักทายก่อนครับบานบึงก็คืนด้วยขวาครับน่าจะเกมยาวนะครับคู่นี้แต่ต้องดูครับระหว่างทางจะเป็นยังไงครับที3ก็มีความหมายครับศึกนี้ครับศึกโรบเฮาส์กลางปีมีเงินรางวัลนะครับที่3นี่1 20,000 ครับส่วนที่4นี่ 10,000 ครับโอ้ 10,000 นี่มีความหมายมากๆครับเป็นบ้านบึงที่เดินเข้าหาครับโอ้โหหมัดอันตรายนะครับบ้านบึงแหมยังมีอาการเสียวหมัดอยู่หรือเปล่าครับสิงสยามครับแหมไปพลาดท่าในวินาทีสุดท้ายให้กับเพชรนรินทร์ครับในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกที่ผ่านมาทีแล้วแล้วไปครับแหมอย่าไปหลอนครับหลอนนี่มันอาจจะมีผลมาถึงไฟนี้นี่ครับออกซ้ายไปครับสิงสยามครับซ้ายสวยกระแทกซ้ายครับบันบึงสิงสยามยังจ้องอยู่ครับง้างแม่ทำท่าจะออกซ้ายแล้วหลอกเตะแข้งขวาครับเชื่อว่าวันนี้บันบึงนี้ก็น่าจะเตรียมหมัดมาเพื่อการนี้เลยครับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าคราวที่แล้วสิงสยามนี่โดนหมัดแล้วก็มีอาการแล้วก็ไปเลยนะครับมาแล้วครับหมัดขวาต้องตั้งป้อมสาดซ้ายนะครับสิงสยามอ้าวโอ้ยหูซ้ายครับแม่ประมาทไม่ได้ครับแหมเห็นไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรนะครับสิงสยามเตะอยู่ดีๆครับโอ้โหแกปล่อยซ้ายเฉยเลยครับพยายามเดินเข้าไปหาครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงวันนี้ไม่กลัวครับจะนำชัยชนะกลับไปที่จังหวัดชลบุรีแลกข่าวการมีสะบัดศอกครับสิงสยามยิ้มครับบ้านบึงไหวทิ้งเอสดใสทั้งคู่ครับ19กับ18ครับแข่งซ้ายไปครับสิงสยามมาดูครับว่าทะเลใครจะเดือดกว่ากันครับอ่าวไทยหรืออันดามันครับหมัดขวามาครับยังบล็อกได้ครับสิงสยามวงในพยายามไล่แขนตีไปก่อนครับบ้านบึงขยับครับสิงสยามแล้วก็ออกแข้งซ้ายครับแม่ติดบังครับแม่ติดบังเหมือนกันครับแข้งของบ้านบึงครับโอ้แต่แข้งนี้เข้าครับสิงสยามโอ้ยไปซ้ายสูงครับโอ้โหกำลังจะต่อยหมัดหมดยกซะก่อนครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกับคู่นี้ครับชิงที่3ศึกมวยรอบ Global House กลางปีพิกัด126ปอนด์ครับก็ยังดูค่อนข้างคู่ขี้สูสีดูดีกันเลยครับนี่ครับดูภาพช้าครับแหมจังหวะหลอกจะเตะซ้ายแล้วก็ออกแข้งขวาครับแข้งขวามาแล้วก็โดนหมัดครับโอ้โหหมัดซ้ายของสิงสยามนี่แหมครอสสั้นๆนี่สวยครับแล้วมีปักศอกด้วยครับแหมวงในนี่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับต้องมาดูกันครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับในยกที่2ครับที่3มีความหมายครับและก็ยังมีรางวัล Fight of the Night คู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night ครับจาก Global House ครับและอย่าลืมนะครับโหลดเลยครับแอปช่างดีครับบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์ร่วมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยสนับสนุนโดย Global House ครับบ้านบึงก็เดินเข้าใส่เหมือนเดิมครับสิงสยามนี่ตั้งป้อมสาดแข้งซ้ายครับคู่นี้ต้องดูดีๆครับใครพลาดนี่ใครน่าจะหล่นเลยครับต้องดูว่าใครจะเปิดจุดอ่อนใครได้มากก่อนกันนะครับผมมีโอกาสครับซ้ายกับขวาครับใครหลุดใครหลวมนี่โอ้มาแล้วครับปัดขวาครับบ้านบึงครับหลุดเข้าใส่สงครามวงในแล้วครับบ้านบึงชวนทะเลาะโอ้ก็ยังกินกันไม่ลงครับวงในครับต่างคนต่างเหนียวแน่นเข้ามาครับสาดแข้งซ้ายครับสิงสยามบ้านบึงเลยต้องมีปัดตีเลยครับโอ้โหอาวุธลับเลยครับแม่หลังจากโดนหมัดก็ไปเสริมหมัดมาครับสิงสยามก็ประเภทหนามย่อจะเอาหนามปงเลยครับโอ้โหแข่งซ้ายบ้านบึงแข่งขวาบ้านบึงนะครับแรงจริงๆโอ้มีศอกมาแจมครับสิงสยามโอ้บ้านบึงเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วครับโอ้โหวงนอกนี่เตะกันแรงเลยนะครับเก
เกมเปิดแล้วนะครับแบบนี้แข้งซ้ายมาเตะสูงครับโอ้มีเลือดหรือเปล่าครับที่บริเวณหน้าอกของสิงห์สยามครับเป็นเลือดบ้านบึงหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวต้องดูชัดๆนะครับดูต้องดูหน้าของบ้านบึงครับขยับเข้าไปใกล้ๆครับบ้านบึงครับเดินเปิดเกมขยับออกซ้ายออกไม่ออกครับมาชกทรงตั้งรับนะครับสิงห์สยามให้บ้านบึงเดินเข้าไปครับมีเลือดครับบ้านบึงครับเจอซ้ายครับหมัดซ้ายโอ้ยบริเวณเหนือตาขวาครับแม่ไปโดนอะไรยังไงเข้าไปครับบ้านบึงคิ้วยิ้มเลยครับโอ้ยกรรมการดูครับอ๋อยังไม่จับครับแม่น่าจะเสียสมาธิแล้วครับตอนนี้ครับบ้านบึงครับแต่ว่าแม่ใจนี่ยังสู้ครับไม่สนแล้วครับบ้านเลือดแล้วครับบ้านบึงครับเอ้าลุกครับเจอแข้งซ้ายโอ้โหทีมงานตอนนี้ครับสีหน้าแววตาหนักใจนะครับทีมงานของบ้านบึงครับไปเจอทีเด็ดของสิงห์สยามเข้าให้แต่ก็อะไรมันก็ไม่แน่ครับของแบบนี้เขาถึงบอกครับมันมวยมันเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาเข้าไปใกล้ๆครับแม่สิงห์สยามจะย้ำแผลเดิมหรือเปล่าครับโอ้วีโอ้แผลใหญ่พอสมควรครับโอ้โหคิ้วหายครับแบบนี้โอ้คิ้วขวานี่หายไปเลยครับกรรมการก็จ้องอยู่ครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับหรือว่ากฤษดาพลตื้อครับจะหักล้มไม่ได้ครับยังไม่ไปวงในครับวงในต่างคนต่างตีต่างคนต่างได้ครับเข้าไปโอ้ยหมัดซ้ายครับตอนนี้ซ้ายผ่านตลอดเลยครับหมดยก2แตกแล้วจ้าไม่ใช่แจ็คพอตแตกนะครับแต่ว่าเป็นนี่เลยครับบริเวณเหนือตาขวาของบ้านบึงครับแตกครับโอ้แผลเริ่มเลยครับดูภาพช้าโดนยังไงครับเตะอยู่ดีๆครับนี่ยังเป็นจังหวะนัวนำประตูกันอยู่ครับนี่แหละครับโอ้ยจุดเกิดเหตุครับชัดเจนแจ่มใสครับแบบนี้โอ้ศอกซ้ายของสิงห์สยามครับงัดเชะเข้าไปครับได้เรื่องดูครับแลกแข้งกันครับโอ้และหลังจากนั้นครับบานบึงก็เดินใส่ครับโอ้วันนี้มีพี่ชายครับสลาตันครับจิตเมืองนนท์ครับมาเป็นพี่เลี้ยงที่มุมครับโอ้แปะวาสลีนหนาเตอะเลยครับเชื่อว่ายกนี้บ้านบึงน่าจะเดินแล้วแหละครับไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับเดี๋ยวจะให้แพทย์ดูก่อนหรือเปล่าครับออกเป็นลืมฟันยางครับใส่หรือยังครับใส่เรียบร้อยแล้วแต่ใส่2อันไม่ได้นะครับฟันยางที่ใส่ได้อันเดียวนะครับไปต่อครับยก3ครับใครจะได้ครองที่3ครับแน่นอนครับสุดรอบเพื่อว่าเฮาส์กลางปีครับเป็นบ้านบึงที่ต้องเดินเข้าหาครับสิงห์สยามก็ต้อนรับด้วยแข้งซ้ายครับเบิ้ลแข้งเตะล่างครับโอ้จะย้ำไปที่แผลเดิมหรือเปล่าครับโอ้บ้านบึงชวนทะเลาะวงในเลยครับน่าจะต้องมาลุ้นวงในเลยแหละครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับอยู่วงนอกเนี่ยโอ้โหรับแข้งซ้ายอิ่มครับต้องเดินเบียดเข้าไปครับใช้หมัดให้เป็นประโยชน์แข้งซ้ายกันนี้ออกเน้นๆเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหพยายามปล้ำตีแม่แต่จะกินบ้านทางด้านของสิงห์สยามง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะครับวนออกมาแล้วครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับบ้านบึงรอออกซ้ายครับสิงห์สยามซ้ายผ่านตลอดโอ้ซ้ายกับขวานี่พอหลุดนี่หลวมนี่เห็นได้ชัดเลยครับพยายามจะรัดตีครับโอ้สิงห์สยามก็รัดไว้แน่นเลยครับหลังพิงเชือกครับแหมสู้แบบนี้บิดครับแต่กรรมการก็ยังให้ชกต่อครับโอ้โหเลือดเปื้อนหน้าอยู่เลยนะครับสิงห์สยามเลือดของบ้านบึงนี่แหละครับโอ้ยสองครับแหมโดนเต็มๆเลยครับลูกเมื่อสักครู่จะมีเดจาวูหรือเปล่าครับต้องระวังนะครับสิงห์สยามเคยมีประสบการณ์แล้วครับมีบทเรียนมาแล้วต้องคลำเป้าให้เจอครับจะต่อยครับบ้านบึงศึกสองทะเลเดือดครับโอ้ยแดงฉานไปด้วยเลือดแล้วครับเวที
ปล้ำวงในนี่ก็โอ้โหสิงสยามก็กันเต็มที่เลยครับรอตั้งรับครับออกแข้งซ้ายแล้วก็วนออกแม่แล้วเกิดก็วนหนีขวาของบ้านบึงครับบ้านบึงพยายามจะทะเลาะวงในครับตีได้ไหมหรือจะซื้อด้วยหมัดครับต่อมานะครับหมัดของบ้านบึงครับโอ้แต่พอเข้าใกล้นี่แกล็อกแน่นเลยครับกรรมการแกะออกมาอีก30กว่าวินาทีครับแม่จะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าครับสิงสยามครับถอยมากๆไม่ดีนะครับเคยมาแล้วนะครับบ้านบึงจ้องครับอ้าวหมัดซ้ายมาแล้วครับบ้านบึงต่อยขวายังไงครับนี่เลยครับแม่ขาที่แล้วก็โดนประมาณนี้เลยครับเวลานี้เลยครับต้องระวังครับสิงสยามครับจะหล่อต้องรอให้ตลอดทั้ง3ยกครับโอ้โหหมุนออกไปครับลิงหลอกโอ้ยโอ้หันมองเวลาครับสิงสยามโอ้เสียงระฆังมาครับโอ้โหนี่ครับพอเลิกชกกันแล้วก็เป็นเกลอกันแล้วครับไปดูภาพช้ากันเลยครับจังหวะออกหมัดของบ้านบึงครับคร่อมครับแล้วก็โดนสิงสยามต้อนรับด้วยศอกครับแล้วดูหวดไม่หวดเจอซ้ายของสิงสยามครับแต่โดนหมัดของบ้านบึงไปเหมือนกันครับช่วงท้ายครับแต่แข้งซ้ายก็ยังทำงานได้ดีครับสิงสยามภาพช้านี่เห็นได้ชัดเลยครับโอ้พยายามจะเน้นต่อยแล้วครับเน้นกำปั้นครับบ้านบึงครับแต่มันโดนไม่จังครับแม่แล้วใครจะได้ที่3ในศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์ครับไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับและจบแล้วนะครับผมสำหรับการชิงที่3 Global House Grand Prix 126ปอนด์ใครจะเป็นผู้ชนะและได้ที่3เรามาดูกัน Ladies and Gentlemen After 3 rounds of exciting Muay Thai action Please put your hands together For our winner From the Blue Corner Singsaya P. Bunlai Taking home thirdGlobal House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ